สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนานาชาแนลนะครับก่อนอื่นเลยครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันเช่นเคยตอนนี้ที่บ้านของพ่อบอยและน้องนานานะครับก็มีปัญหาเรื่องของไอ้มดตัวใหญ่แบบนี้นะครับก็ทำให้มากัดเราเองรวมถึงสุนัขของเราด้วยนะครับมันก็เป็นฤดูของเขาเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าเผอิญว่ามันอาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนานาชาแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของเราสำหรับคนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนวันนี้เราจะมารู้ในส่วนวิธีการจัดการนะครับไอตัวปัญหาที่มากวนใจสัตว์เลี้ยงของเรารวมถึงผู้เลี้ยงด้วยก็คือเจ้ามดแดงนี่แหละนะฮะเดี๋ยวพ่อบอยจะใช้วิธีการใช้ช็อคนะครับใช้ช็อคเหมือนเดิมนะง่ายๆเลยราคาถูกด้วย5บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อใช้ช็อคขีดลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับและนี่คือตัวช่วยของเรานั่นก็คือช็อคขีดมดนั่นเองสามารถซื้อได้ทั่วๆไปเลยนะครับเราจะมาดูว่าผลของมันจะเป็นยังไงแล้ว2นาทีเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่นะครับไปดูกันตอนนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวจัดการนะครับเป็นช็อคนะครับนะขออนุญาตใช้วิธีง่ายๆนะครับในการขีดนะครับขีดเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับขีดไว้เลยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะฮะขีดไว้เลยนะครับคือครับมันเยอะแยะเลยนะมันกวนใจบางครั้งก็มากัดสุนัขของเรานะครับนี้ก็คือปัญหานะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อขีดไปแล้วเนี่ยผ่านไปสักพักหนึ่งประมาณสัก5นาทีเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมครับตอนนี้เรากลับมาดูผลลัพธ์ที่เราใช้ว่าเจ้ามดแดงตัวใหญ่นั้นเป็นยังไงนะครับไปดูกันพร้อมๆกับพ่อบอยเลยนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเราใช้ช็อคขีดไปเมื่อประมาณสัก5นาทีที่แล้วแล้วก็กลับมาดูไม่อยู่แล้วครับสักตัวเลยนะครับโอ้โหครับนี่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าง่ายจริงๆประหยัดจริงๆและก็ลดปัญหากวนใจได้แน่นอนนะครับโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราอยากจะแชร์นะครับนี่คือเทคนิคส่วนบุคคลที่ช่องนานาชาแนลนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับทุกๆท่านที่ได้รับชมในช่วงนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องมดที่มากวนใจสุนัขของผมนะฮะแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยหมดไปแน่นอนนะครับกับช็อคขีดมดที่เราได้สื่อสารกันไปนะฮะก่อนอื่นต้องบอกว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับคนในบ้านสำหรับครอบครัวสำหรับผู้รักสัตว์เลี้ยงนะครับได้นำเอาไปใช้แบบง่ายๆและปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้นานาชาแนลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ยังไม่กด Subscribe หรือว่าติดตามแล้วก็กระดิ่งด้วยนะจ๊ะก็ช่วยนะครับให้ช่องทางตัวนี้นะครับได้เผยแพร่แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้นานาชาแนลไปแล้วนะครับสวัสดีครับ